This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเราไม่มีปอดการที่จะรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นปอดมันก็ทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการหายใจรับออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วก็ขับสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือของที่มันเป็นพิษเนี่ยออกมานะครับแต่งานวิจัยหลังๆเนี่ยเขาพบว่าปอดเนี่ยมันยังมีบทบาทสำคัญอีกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกป้องนะแล้วมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าเราดูแลสุขภาพปอดของเราไม่ดีเนี่ยก็ส่งผลถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยคุยกันถึงเรื่องของอาหารบำรุงปอดกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องถึงขั้นกินอาหารเพื่อบำรุงปอดมันสำคัญอย่างไรเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะปอดเรานั้นสำคัญชะไหนคะอาจารย์ถึงต้องโหมีอาหารในการบำรุงปอดขนาดนั้นเลยเหรอคะโหมีหน้าที่ที่สำคัญมากเลยครับเรื่องของปอดเนาะเขาต้องบอกว่าต้องรักษาให้ดีนะระวังปอดแหกนะ คือรักษาให้ดีเพราะเป็นอวัยวะที่สำคัญในการหายใจครับมันมีส่วนสำคัญเลยในการที่จะแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนที่เราหายใจเข้าสู่ร่างกายเนาะก็คือเป็นเหมือนกับตัวสร้างพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆนะครับแล้วถ้าเราไม่มีปอดหรือปอดแหกอย่างที่บอกนะครับการที่จะรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะตายถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยปอดมันก็ทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการหายใจรับออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วก็ขับสารคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือของที่มันเป็นพิษเนี่ยออกมานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำหน้าที่หลักๆในการแลกเปลี่ยนนะครับแต่งานวิจัยหลังๆเนี่ยเขาพบว่าปอดเนี่ยมันยังมีบทบาทสำคัญอีกเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยโอ้มาอีกหน้าที่หนึ่งถูกต้องครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกป้องนะแล้วมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วเราต้องรักษาสุขภาพปอดให้ดีเลยนะครับถ้าปอดไม่ดีเนาะปอดอักเสบนะครับหรือโดนสารพิษโดยเฉพาะยุคนี้นะสมัยนี้เมื่อก่อนไม่เคยมีอ่ะนะครับแล้วสมัยนี้มันมีก็คือปัญหาไอ้เจ้าฝุ่นจิ๋วตัวร้าย PM 2.5 นี่แหละที่เป็นบ่อนทำลายปอดะนะของเราจริงๆแล้วทำลายแทบทุกระบบเลยนะครับคุณลีแต่ว่าเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันเอา PM เข้าไปเนี่ยมันโอ้โหไปที่ปอดอำนาจทะลุทะลวงสูงมากคือมันรู้เลยว่ามันต้องไปที่ปอดของเราถูกต้องครับจริงๆแล้วมันไปทุกที่เลยแต่ว่าเราอ่ะหายใจเข้าไปไงสองรูจมูกของเราเนี่ยสูดอากาศเข้าไปที่มันหนาแน่นไปด้วยฝุ่น PM 2.5 มลพิษทั้งหลายแหล่นะครับมันก็จะไปโจมตีทำลายเซลล์ปอดปอดมันก็ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่แน่นอนมันก็ระคายเคืองและระบบทางเดินหายใจของเราอาจารย์คะแล้วอย่างนี้อย่างที่แบบว่าที่ผ่านมาเป็นมันมีเรื่องของโควิดด้วยใช่ไหมคะที่มันแบบโอ้คนก็กลัวว่าจะลงปอดถูกต้องครับหรือว่าลองโควิดที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้มันก็มีผลมาผสมรวมลงผสมลงกับ PM 2.5 ไปอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะแล้วบางคนเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเจออากาศที่ไม่ดีหรือเป็นโควิดมีภาวะรองโควิดนะครับก็จะมีเสมหะเกิดขึ้นจริงๆแล้วไอ้เสมหะนั้นนะมันคือกระบวนการที่เราเรียกว่าดีเฟนซ์เมคานิซึมหรือกลไกในการป้องกันเชื้อโรคของร่างกายนะเพราะเสมหะมันเป็นเมือกเหนียวใช่ไหมครับคุณรีนึกออกเนาะใช่ทางเดินหายใจส่วนต้นเราก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้จับกับเชื้อโรคค่ะไม่ให้เชื้อโรคกับมันวิ่งนะพูดง่ายว่ามันแทนที่มันจะวิ่งหรือไปที่ติดเชื้อลงสู่ปอดนะมันก็อาจจะหยุดอยู่เข้าไม่ได้นะอยู่ที่ขั้วปอดพูดง่ายๆก็คือลงไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นกลไกในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดเรามีเสมหะหรือว่าเราพยายามที่จะเขาเรียกอะไรว่ามันมีเยอะๆเนี่ยสเลดเนี่ยกลายเป็นว่าพยายามร่างกายเราพยายามที่จะป้องกันถูกต้องไม่ให้เข้ามาเหมือนมีกาวอยู่หน้าบ้านถูกต้องเลยกาวดักหนูหนูมันจะวิ่งลงปอดหนูก็คือเชื้อโรคค่ะนะหรือฝุ่น PM นะเพราะตอนนี้เราไม่ใช่แค่ว่ากันถึงเรื่องเชื้อโรคไอ้เจ้าโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆปัญหาฝุ่น PM หรือเชื้อไข้หวัดนะไข้หวัดใหญ่ไข้
ไวรัสอะไรทั้งหลายแหละที่มันมีอยู่รอบตัวของเราเนี่ยเยอะมากนะตอนนี้สารพัดโรคสารพัดเชื้อนะมันบุกรุกเข้าสู่ปอดมันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ว่าปอดติดเชื้อเห็นไหมครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ระบบภูมิคุ้มกันถ้าเราดูแลสุขภาพปอดของเราไม่ดีเนี่ยก็ส่งผลถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้มันน่ากลัวมันอันตรายขนาดนั้นเลยถูกต้องครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารการกินมันก็เป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพปอดดูแลปอดเนาะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนึกออกไหมครับเพราะว่าปอดเนี่ยผ่านมาโอ้โหครึ่งค่อนชีวิตโชคโชนแล้วนะนึกออกไหมครับยังไม่รวมกับที่แบบว่าอาจจะมีบางคนสูบบุหรี่มาเนิ่นนานก็มีสูบบุหรี่อีกนะแล้วไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุบางทีวัยรุ่นนะสูบบุหรี่อย่างนี้ก็ยิ่งทำร้ายสุขภาพปอดเพิ่มมากขึ้นอีกอาจารย์แต่ว่าพออายุมากๆเข้าไปแล้วเนี่ยเราสั่งสมประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมากอย่างเงี้ยบำรุงปอดตอนอายุมากๆแล้วแบบนี้มันยังได้อยู่อีกเหรอคะได้ครับผมคืออาจจะใช้คำว่าการถ้าเกิดว่าในกลุ่มของเด็กเล็กเนาะในวัยที่วัยผู้ใหญ่ก็อาจจะลักษณะของการที่จะช่วยบำรุงปอดส่งเสริมสุขภาพปอดให้ทำหน้าที่ได้คงหน้าที่ไว้ตามปกติให้มากที่สุดแต่ในกรณีที่ผู้ใหญ่เนี่ยบำรุงในที่นี้อาจจะต้องไปฟื้นฟูสุขภาพปอดแล้วโอ้ใช้คำว่าฟื้นฟูฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะโชคโชนมามากคนเคยสูบบุหรี่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะนะเป็น10ปีบางคนเลิกได้อันนี้ดีที่สุดใช่นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มปัจจัยเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าปอดไม่ดีเกิดการอักเสบเรื้อรังนะพอท้ายที่สุดปุ๊บอาจจะเกิดมะเร็งปอดนั่นน่ะสิขึ้นมาก็อันตรายอีกใช่นะโดยเฉพาะไอ้ฝุ่นเฟินอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมีผลเลยต่อการเกิดมะเร็งนะครับโดยเฉพาะมะเร็งปอดเพราะว่ามันเข้าไปที่รูจมูกเราโดยตรงเลยแล้วก็แพร่กระจายนะครับประสานสร้างซึมเข้าไปทุกอนูเซลล์สมองเราก็เสื่อมเร็วนะระบบหัวใจเราก็เกิดการอักเสบหลอดเลือดอักเสบนะครับไปจนถึงไอจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราคุณลีอ๋อที่ PM 2.5 ก็มีผลไปฆ่าจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ตายด้วยนะครับโอ้โหอาจารย์ทำไมมันร้ายขนาดนี้เนี่ยถูกต้องมันบอกว่าไอตัวร้ายเลยแล้วบางคนอ่ะไม่รู้ยิ่งโดยเฉพาะอันนี้อาจารย์ฝากไว้เลยเนาะพอพูดถึงเรื่องปอดเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงไอเจ้า PM 2.5 เนี่ยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะ PM สูงมากบางทีเผาขยะใช่บ้านอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดพอกลับไปทีนึงโอ้โหดูเครื่องฟอกอากาศนะครับคุณลีขึ้นแดงปี๊ดแทบทุกเช้าเราก็ต้องรีบปิดบ้านเพราะสวนข้างๆเผาขยะมีการเผาขยะแล้วพวกนั้นไม่รู้ตัวเลยนะครับแล้วอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งเนี่ยสูงมากโดยเฉพาะมะเร็งปอดคือเหมือนมันมีความสอดคล้องกันกับสิ่งที่เกิดจากมลพิษทางอากาศนี่แหละใช่ใช่ถูกต้องครับแล้วเผาทั้งหลายแหล่หรือว่าถ้าในกรุงเทพเราเนี่ยถามว่าเอ้าไม่เผาแล้วมันมาจากไหนก็คือจากรอบข้างมลพิษรถนู่นนี่นั่นรถยนต์เกิดจากการเผาผลาญทั้งหลายแหล่นะครับที่มันมีผลนะโดยตรงเลยกับสุขภาพแล้วคนแบบว่าเอ้ยไม่รู้อ่ะโดยเฉพาะต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีก็โอ้ยธรรมชาติอยู่ท่ามกลางสุมทุมพุ่มไม้ค่ะนะสวนนะครับแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยมันโอเคค่ะนะมันแบบอุ้ยอากาศดีนะครับแต่ว่าเกิดการเผาขยะกันเยอะมากนะมันก็ส่งผลเสียและพอท้ายที่สุดปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เผาวันนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาฉันเป็นมะเร็งแล้วไม่ใช่พวกนี้มันเป็นโรคเรื้อรังค่ะแล้วมันก็ต้องเกิดการสะสมเรื้อรังเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเลยไม่ได้ตระหนักไงคะเขาก็เลยชะล่าใจกันแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องมาฟื้นฟูดูแลเยียวยาค่ะแต่เท่าที่ฟังดูรู้สึกว่าอุบัติการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันจะฟื้นฟูไหวไหมมันจะเยียวยากันไหวไหมกับปอดของเราเพราะว่าคือมันรอบด้านจริงๆค่ะอาจารย์บางทีตอนแรกเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดของตัวเองเหมือนกันนะคะคิดว่า PM 2.5 จะเกิดในกรุงเทพหรือจุดที่มีการเผาป่าหรืออะไรเงี้ยอย่างเชียงใหม่ที่เราจะได้ยินข่าวบ่อยๆแต่ปรากฏว่าวันนั้นเดินทางไปตระเวนไหว้พระไปอ่างทองไปอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยเราไม่คิดว่าอยุธยาอ่างทองเขาก็จะมี PM หนักๆเหมือนกับเราโอ้โหหนักแทบทุกที่ครับบางทีเราไปโอ้ยทางเหนือก็พบว่าโอ้มีเผาไล่เผาอะไรกันต่างๆพวกเนี้ยมันก็ส่งผลทำให้ PM สูง
แล้วเราอะทำลายปอดเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจารย์เปรียบเสมือนฆาตกรเงียบค่อยๆมันค่อยๆคลานฆ่าเราช้าๆค่ะอาจจะอาศัยเวลาอาจารย์ทำเสียงได้แบบ10ปีนึกออกไหมครับแล้วมันพรากเราไปจากคนที่เรารักจากครอบครัวเราโอ้โหเราไม่รู้อ่ะพอเราก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกจูดเข้าไปแค่วัน2วันค่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็คิดแบบนี้เหมือนเราก็แบบว่าเอ้ยวันนี้กินของหวานของมันนะกินเบเกอรี่โอ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่วันเดียวกินไปเหอะมันไม่อ้วนนึกออกไหมครับมันก็สะสมจนรู้ตัวอีกทีอ้วนอันนี้ก็สะสมรู้ตัวอีกทีอ้าวนี่เป็นมะเร็งปอดแล้วมันก็จะต้องดูแลเนาะการรักษาที่ดีคือการรักษาสุขภาพอย่ารอให้เป็นโรคก่อนแล้วยิ่งเร็วได้ยิ่งดีนะแล้วคนที่สูงอายุบางคนบอกโอ้โหผ่านมาทั้งชีวิตและช่างมันเถอะนะปีนี้ก็60กว่าแล้วค่ะนะคนไทยอายุเฉลี่ย77นะคุณจะต้องอยู่อีกเกือบ20ปีอยู่ต่อไปก่อนอยู่ต่อไปก่อนไม่ใช่เป็นมะเร็งปอดแล้วต้องไปเคมีบำบัดต้องไปใช้แสงอะไรแบบโอ้โหแบบงอมคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสำคัญใช่แล้วเดี๋ยวจะเป็นภาระกับลูกกับหลานด้วยนะแล้วเนี่ยเราต้องมาดูแลสุขภาพอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันเลยนะคะว่าเราจะฟื้นฟูเยียวยาหรือว่าดูแลรักษาด้วยการกินต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ที่แบบไม่ใช่รักษาด้วยการไปหาหมอกินยาอย่างนี้เนี่ยเป็นการรักษาสุขภาพอาจารย์เน้นย้ำเสมอจะยากง่ายยังไงอ่ะต้องฟังใช่เลยอย่างแรกเลยค่ะอาจารย์อย่างแรกเลยก็คือกลุ่มของสารอาหารที่ช่วยบำรุงปอดนะครับหรือวิตามินที่ช่วยบำรุงปอดเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของวิตามิน A หรือเบต้าแคโรทีนพวกนี้จะมีการศึกษาวิจัยว่าเอ๊ะมันสามารถที่จะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพปอดช่วยในการบำรุงปอดได้ทีนี้วิตามิน A หรือเบต้าแคโรทีนเนี่ยโอ้อยู่ในอะไรมากนะครับฟักทองโอ้ฟักทองฟักทองนะครับเราจะกินฟักทองผัดไข่จะกินซุปฟักทองนะก็ได้นะที่บ้านอาจารย์เนี่ยวนแทบทุกอาทิตย์ละกินวนไปนึ่งเอาฟักทองนึ่งก็ได้นะฟักทองนึ่งกินเป็นอาหารว่างก็ได้พวกนี้มีพวกแคโรทีนอยด์อยู่สูงแล้วมันสัมพันธ์กับการทำงานของปอดมีการวิจัยครับทั้งในผู้สูงอายุและในกลุ่มวัยรุ่นนะว่าสามารถที่จะช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพปอดได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ได้รับPM อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันทำลายสุขภาพปอดแบบโหเยอะมากนะครับแล้วก็พวกที่สูบบุหรี่ทั้งหลายแหล่นะครับมาแล้วกินอาหารแหล่งของวิตามิน A เบต้าแคโรทีนตามธรรมชาตินะครับในฟักทองเนี่ยช่วยลดอุบัติการการเกิดมะเร็งปอดและการทำงานของปอดได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังมีฤทธิ์ไอ้พวกเนี้ยเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะครับที่อยู่ในพวกพืชผักสีเหลืองสีส้มนะอย่างฟักทองอย่างแครอทโอ้ค่ะแครอทนะครับเราจะแบบเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ถ้าไม่กินแบบสลัดแบบฝรั่งเรากินแบบไทยๆก็ได้นะแครอทนึ่งแครอทลวกนะครับพวกนี้ได้หมดเลยหรือเราใส่ในอาหารก็ได้นะครับแกงจืดอย่างเงี้ยใช่อาจารย์ชอบแบบว่าให้แม่บ้านเอาหันโยนแครอทเข้าไปไม่ใช่มีแค่วุ้นเส้นหมูสับแล้วก็วิญญาณผัดนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราไหนๆเราทำแล้วไงเราก็ต้องเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่ม value คุณค่าทางโภชนาการให้กับเมนูอาหารของเรานะสมมุติว่าเอ้ยไม่รู้จะใส่อะไรดีทอดไข่เจียวอะใส่แครอทไปคุณใส่แครอทไปก็ได้นึกออกไหมครับแล้วเนี่ยเราก็ได้คุณประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแล้วโอ้ดีจังเลยเราพยายามที่จะสอดแทรกอาหารพืชผักเหล่านี้นะครับเข้าไปในมื้ออาหารของเรานะมันไม่จะได้ไม่ต้องมายุ่งยากกับชีวิตว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมานั่งกินแครอทนี่กินไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในอาหารมื้ออาหารของเราเนาะแครอทนะครับฟักทองตำลึงเมื่อคืนอาจารย์ก็เพิ่งฟาดแกงจืดตำลึงมาริมรั้วเลยนะริมรั้วเลยนะเบต้าแคโรทีนสูงมากอันนี้นะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบได้ดีนะครับช่วยลดการอักเสบของพวกไอ้ PM ที่มันเหนียวนำนะครับคือเราอะไม่ได้ไปป้องกันไม่ให้ PM เข้าสู่ร่างกายนะการป้องกัน PM เนี่ยคือสเต็ปแรกเลยคือต้องใส่ N95 ใช่ใส่หน้ากากใส่มาสก์นะครับแต่ถ้ามันเข้ามาแล้วอะจะลดผลกระทบ
อย่างไรอันนี้สำคัญเพราะว่าคือมันเป็นฝุ่นจิ๋วที่แบบว่าไม่ได้ผ่านเจอขนจมูกแล้วมันไปไหนไม่ได้นะคะมันไปแล้วค่ะถูกต้องถึงปอดเราแล้วค่ะใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ฝุ่นจิ๋วหรือพี่ไอ้เจ้าโควิด -19 ที่มันเหลือซากศพของมันไว้อ่ะแล้วเกิดลองโควิดอ่ะค่ะเพราะมันยังเป็นซากของเชื้ออยู่ค่ะนะแล้วเนี่ยไออาหารเหล่านี้ที่เป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนเนี่ยเนาะหรือเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ที่พบในพืชผักสีเหลืองสีส้มสีเขียวนะครับพวกนี้ได้หมดเลยแม้กระทั่งมะม่วงสุกเบต้าแคโรทีนสูงนะครับโอ้อันนี้ชอบเลยโอ้โหเลยฟาดทิ้งครึ่งโลเรากินแค่แบบครึ่งลูกพอแล้วอุ้ยพอเป็นกระใสอาจารย์เอาอะไรมาพูดกินมะม่วงสุกครึ่งลูกไม่ได้ข้าวเหนียวกะทิเข้าไปอีกอาจารย์ให้1ลูกอ่ะ2ส่วนเลยพวกนี้เบต้าแคโรทีนสูงหรือง่ายๆเลยน่ะผักบุ้งอ๋อใช่ใช่ผัดผักบุ้งอย่างเงี้ยครับแล้วอาจารย์จะบอกเทคนิคคือไอ้เจ้าพวกผักวิตามิน A เบต้าแคโรทีนพวกนี้มันละลายได้ดีในไขมันนะแล้วเราไปผักบุ้งไฟแดงเราหยอดน้ำมันไปนิดนึงค่ะนึกออกไหมครับหรือที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยกินแครอทอะใส่ในไข่เจียวอะค่ะมันมีไขมันอยู่ด้วยแต่เราต้องเลือกไขมันที่ดีจากน้ำมันลำข้าวทอดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมแล้วเอาไอ้เจ้าพวกเบต้าแคโรทีนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในร่างกายให้กับเซลล์ปอดให้กับสุขภาพปอดเราดีขึ้นได้เห็นไหมครับมันก็จะมีเทคนิคในการที่จะรับประทานว่าปรุงประกอบใส่น้ำมันที่ดีไปนิดนึงนะครับผักบุ้งผัดไฟแดงอย่างเงี้ยนะคุณก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะคือประโยชน์มันมีอยู่แล้วแหละถ้าคุณไม่ผัดไฟแดงคุณจะกินรวกจิ้มน้ำพริกมันก็มีประโยชน์แต่แค่ว่าคุณกินในมื้อนั้นเนี่ยมันผัดไฟแดงนะครับมันมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบที่ช่วยในการดูดซึมของเบต้าแคโรทีนคือแทนที่มันคือไม่ใช่เป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วมีฤทธิ์ต้านกันแต่มันกลายเป็นว่ากินไปแล้วมันช่วยส่งเสริมกันต้องช่วยให้การดูดซึมเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วพวกเนี้ยนะครับแครอทนะครับฟักทองเนาะแล้วก็ผักบุ้งนะพวกนี้ก็จะมีพวกเบต้าแคโรทีนเนี่ยสูงนะครับรวมไปถึงพริกหวานพริกหวานอาจารย์ชอบกินนะบางคนชอบแบบอยู่ในสลัดอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีก็เอามาผัดอาจารย์ก็เอามาผัดกับ เนื้อไก่นะใส่หัวหอมใส่พริกไทยนะพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ดีเลยนอกจากวิตามินซีแต่ถ้าเราไม่กินสดเนี่ยวิตามินซีมันก็จะสูญสลายไปแต่พวกเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันยังอยู่ทนความร้อนได้ใช่ไหมเพราะว่าที่ฟังมาเนี่ยมันต้องเจอกับความร้อนทั้งนั้นเลยนะทนความร้อนได้นะครับแต่ถ้ากินสดได้ก็โอเคเราก็กินสดไปแต่บางคนเนี่ยแบบอุ้ยเหม็นเคี้ยวไม่กินสดอย่างเงี้ยพริกหวานสีเขียวนี่ไม่ได้สีแดงสีเหลืองยังพอไหวอยู่พวกเนี้ยมันจะมีสารที่ช่วยในการต้านอักเสบได้ดีมันก็ช่วยส่งเสริมในสุขภาพปอดได้ด้วยนะครับอันนี้ในกลุ่มของพวกเบต้าแคโรทีนและวิตามิน A นะครับที่เป็นสารอาหารจากธรรมชาติจากพืชผักสีเหลืองสีส้มนะสีเขียวนะตำลึงนะครับผักบุ้งนะพวกนี้ก็จะเยอะนะครับก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพปอดแล้วก็พยายามแทรกไปวันนี้แกงจืดตำลึงเดี๋ยวอีก 2-3 วันวนมาตำลึงผัดน้ำมันใส่หมูสับไปนิดนึงนะครับอาจารย์ก็จะแบบว่าวนๆไปเนี่ยแหละกินให้มันหลากหลายแล้วก็กลุ่มถัดมาที่เป็นสารพฤกษเคมีที่โอ้โหเรียกว่าโดดเด่นมากในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพปอดนะเจ้าสารตัวนี้ฮิตฮอตป๊อปปูล่ามากเลยในช่วงโควิด -19 ลองโควิดเพราะมันช่วยบรรเทาการลองโควิดได้มันชื่อว่าเคอร์ซิตินเคอร์ซิตินเคอร์ซิตินตัวนี้เนี่ยพบมากในหัวหอมครับหอมใหญ่คุณลีบอกโอ้โหไม่กินไม่กินไม่เป็นไรใส่ในซุปก็ได้ซอยใส่ในอะไรอีกแล้วครับไข่เจียวคนไทยที่ชอบกินไข่เจียวนึกออกไหมอาจารย์ก็ใส่เข้าไปในไข่เจียวกับแครอทกับพริกหวานอย่างเงี้ยมีอะไรก็โยนกันเข้าไปคุณผู้ชมใส่เข้าไปโยนใส่เข้าไปในเมนูอาหารที่เรากินแล้วหอมใหญ่อย่างเงี้ยครับถ้าบางคนกินได้ง่ายหน่อยอาจารย์ก็ชอบเอามาผัดนะบางทีผัดกะเพราอ่ะอาจารย์บอกแม่บ้านใส่หัวหอมใหญ่เข้าไปด้วยอันนี้สูตรเฉพาะนะคะสูตรเฉพาะเลย บางคนก็ใส่ปกติแล้วมันก็จะมีผัดแบบไอ้พริกหวานเนาะหรือพริกหยวกอย่างเงี้ยก็ใส่หัวหอมเข้าไป
นะหอมใหญ่เข้าไปอย่างเงี้ยครับเพราะเจ้าหอมเนี่ยมันจะมีสารคือซิตินซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันโดดเด่นมากในการที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพปอดทำให้ปอดของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วมันมีงานวิจัยว่าสามารถที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของลองโควิดได้ด้วยระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพโอ้โหมีหน้าลองยาวเลยเนี่ยลองยาวเลย เพราะว่าไม่สนใจหัวหอมเลยอ้าวหัวหอมไม่ได้คุณลีไม่กินหัวหอมใช่ไหมไม่ชอบเลยทำไมครับไม่รู้เหมือนกันค่ะมันเป็นความจริตเฉพาะตัวเข้าใจมันพยายามถ้าสมมติว่าบังเอิญเผลอในอย่างในข้าวผัดนี่ค่ะผัดมาแล้วข้าวผัดมันโยนไปเลยสาดเข้าไปเลยต้องแต่มันต้องไม่แบบว่ายังแบบไม่ง่อมคือมันต้องเหี่ยวๆผัดผ่านมาแล้วแบบอันนั้นยังพอไหวอยู่แต่จะไม่กินเยอะคือรู้ว่ามีประโยชน์ถั่วฝักยาวอ่ะกินสดๆอาจารย์ก็ไม่ชอบกลิ่นต้องผัดใช่ไหมอาจารย์ชอบผัดเนี่ยโอเคเออจริงอารมณ์เดียวกันเข้าใจแล้วไม่เป็นไรอาจารย์มีตัวเลือกไอ้เจ้าเคอร์ซิตินเนี่ยยังพบมากในแอปเปิ้ลโอ้ก็ไม่ค่อยได้กินอีกก็ฝรั่งก็ถึงบอกไงคุณหมอฝรั่งบอกว่า Apple a day keep doctor away เคยได้ยินไหมครับ Apple a day คือกินแอปเปิ้ลวันลูกคุณจะ keep doctor away คือคุณจะแบบห่างไกลหมอแล้วจากหมอเลยกลัวหมอไม่มีงานทำ อุตส่าห์เรียนมาหลายปีใช่อันนี้แอปเปิลก็จะมีเคอร์ซิตินอยู่สูงหรือนอกจากหัวหอมนอกแอปเปิลนะครับแหล่งของเคอร์ซิตินก็ยังพบมากในพวกองุ่นองุ่นเนี่ยอาจารย์ว่าต้องกินถ้าองุ่นไม่กินอีกชนิดนึงนะครับก็คือโอหากินได้ง่ายเผือกครับคุณลีชอบเผือกไหมครับได้ค่ะเผือกนี่ไม่ใช่เป็นเวิร์บนะไม่ใช่เป็นกิริยาไม่ใช่เผือกนี่เป็นนามนะครับแล้วเราบางคนส่วนใหญ่ชอบเผือกอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของเคอร์ซิตินเหมือนกันแต่แล้วมันก็จะเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพปอดหรือแม้กระทั่งเบอร์รี่อันนี้ได้ทั้งเคอร์ซิตินทั้งแอนโทไซยานินนะคุณจะกินเบอร์รี่ฝรั่งก็ได้นะสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่อะไรต่างๆกับกินอาจจะกระเป๋าเบาตัวเบานิดนึงเพราะเบอรี่มันแพงใช่เราก็อาจจะกินเบอรี่ไทยเมาเบอรี่เมาเลยเมาเบอรี่มาร์เบอรี่ลูกมอนอย่างเงี้ยครับลูกไหนไม่เจอไม่รู้ลูกไหนเลยลูกไหนถุงนึงไม่กี่สิบบาทไหนยี่สิบบาทอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลือกพวกนี้หรือข้าวไรซ์เบอรี่เห็นไหมครับข้าวโพดม่วงอันนี้แอนโทไซนินสูงมากไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ดีมากข้าวโพดม่วงอาจารย์บอกเลยว่าต้องมองหาถึงมองเห็น อาจารย์จะพูดกับลูกศิษย์เสมอเพราะมองหาจึงมองเห็นโอ้เพราะบางคนไม่มองหาไงก็คุ้นเคยกับที่เคยซื้อไงแล้วเคยซื้อแบบนี้ยังไงนะก็ซื้ออย่างเงี้ยนะมันอาศัยความคุ้นเคยก็เลยไม่ค่อยจะเจอมันใช่มันใช่ข้าวโพดข้าวเหนียวไหมคะไม่ใช่ข้าวโพดข้าวเหนียวครับข้าวโพดม่วงก็เป็นข้าวโพดม่วงข้าวโพดเหลืองเลยแต่ว่าจะเป็นสีม่วงข้าวโพดสีนิลอ๋อโอเคเป็นข้าวเหนียวก็มีนะครับสายพันธุ์ที่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวก็มีหนึบๆอันนั้นแบบว่าแป้งมันจะสูงหน่อยอ๋อไม่น่าถึงแบบเป็นข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวตกลงเป็นอะไรกันแน่ยังไง อันนี้ก็เป็นข้าวโพดพันธุ์สีนี้ฉะนั้นแล้วพวกเบอร์รี่อย่างเงี้ยก็จะดีนะต่อปอดหรือแม้กระทั่งน้ำมันนะน้ำมันมะกอกเนี่ยโดดเด่นมากเลยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพปอดค่ะเพราะมันมีข้อมูลการศึกษาวิจัยนะครับว่าการบริโภคน้ำมันมะกอกเนี่ยอยู่เป็นประจำเราจะมาเติมน้ำสลัดก็ได้นะครับหรือผ่านความร้อนไม่มากนะส่วนใหญ่แล้วมาเติมน้ำสลัดนะครับอันเนี้ยนะหรือบางคนอาจจะแบบว่ามาใส่ในน้ำซุปสักแค่แบบ1ถึง2ช้อนชาอะไรพวกนี้ครับมันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วในน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะมีพวกโพลีฟีนอลอยู่สูงนะครับพวกนี้เนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยครับว่ามันช่วยลดนะครับเรื่องของอุบัติการการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดนะได้เยอะเลยฉะนั้นแล้วน้ำมันมะกอกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพปอดหรือแม้กระทั่งขิงอันนี้ก็หากินได้กินน้ำขิงกินนะมีจิงโจรัลอยู่สูงอย่างเงี้ยกินน้ำขิงกินผัดขิงนะครับพวกนี้มันก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพปอดและก็คือคูมินพอพูดขิงปุ๊บก็ต้องขมิ้นชันครับขมิ้นชันนี่มีงานวิจัยเลยขิงขมิ้นชันนะครับพวกนี้ก็มีงานวิจัยว่าช่วยในการลดการอักเสบของปอด
นะส่งเสริมสุขภาพปอดได้ดีนะครับและสุดท้ายท้ายสุดก็คือชาเขียวเปลี่ยนจากจิบน้ำขิงมากินชาเขียวนะครับพวกชาเขียวเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ชาเขียวแบบเปิดฝาลุ้นล้านนะชาเขียวในที่นี้คือชาเขียวที่เป็นแบบออริจินอลเลยแท้ๆเลยแท้ๆเลยที่ชงเป็นผงชาเขียวเป็นซองชาเขียวพวกนี้เนี่ยจะมีสารพวก EGCG เป็นกลุ่มแคติชินที่มีฤทธิ์ในการที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพปอดลดปอดอักเสบนะครับลดเรื่องของการเกิดไฟโบซิตนะครับเกิดพังผืดที่ปอดนะทั้งหลายแหล่แล้วก็ช่วยให้การทำงานของปอดเนี่ยดีขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยมีการศึกษาวิจัยพบว่าเฮ้ยหลังจากดื่มชาเขียวเนี่ยนะครับทุกวันเลยวันละแก้วนะครับแบบอุ่นแบบชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นอุ่นๆได้หมดเลยนะครับอันเนี้ยช่วยแค่2สัปดาห์นะครับช่วยในการที่จะส่งเสริมสุขภาพปอดได้อย่างดีเลยการทำงานของปอดได้อย่างดีเนี่ยต้องไปหาละอาหารเหล่านี้คุณลีกินวนไปอาจารย์ต้องบอกไม่กินซ้ำๆนะกินมันวนไปนะหรือก่อให้กินซ้ำเราก็เปลี่ยนเจ้าบ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่อาจารย์แนะนำคุณผู้ฟังไปแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณยังสูบบุหรี่ได้เหมือนเดิมคุณยังไม่ใส่แมสในการที่หรือเผานู่นนี่นั่นแล้วก็สูดกลิ่นถูกควันนู่นไปเยอะแยะ PM ก็คือให้ระวังตัวเองมากขึ้นเราก็ต้องปกป้องการที่จะได้รับนะครับทั้งเชื้อโรคทั้ง PM ทั้งหลายแหล่แล้วก็สิ่งที่มันทำลายสุขภาพปอดอะค่ะนะฝุ่นฟัน PM 2.5 เนาะเชื้อโรคทั้งหลายแหล่ที่จะติดเชื้อค่ะการสูบบุหรี่นะครับพวกเนี้ยมันส่งผลหมดเลยนะที่เราได้รับเข้าไปในขณะเดียวกันอาหารก็เป็นอีกจิ๊กซอชิ้นสำคัญนะครับที่เราจะต้องทั้งป้องกันและดูแลนะผสานกันก็จะทำให้เราเนี่ยมีปอดที่ดีชีวีเราก็จะยืนยาวครับหายใจได้คล่องครับผมนะเราจะไม่ต้องแบบถอนหายใจกันแบบยูบ่อยไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะอันอาจจะเหนื่อยขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เปลี่ยนจากการสูบบุหรี่มวนเป็นบุหรี่ไฟฟ้าความปลอดภัยและการก่อโรคก็ไม่ต่างกันเลยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมาเล่าให้ฟังครับบุหรี่ฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับของบุหรี่ยุคใหม่แทนที่เขาจะเอาใบยาสูบมาหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็มาพันเป็นมวนแล้วก็ก้นกรองนะครับติดเข้าไปที่ปลายมวนอย่างที่เราคุ้นเคยกันกลายเป็นว่าเขาก็เอาสารสกัดหรือว่าอาจจะเป็นสารสังเคราะห์ในห้องทดลองเข้ามานะฮะแล้วก็ผลิตขึ้นมาเป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบของแบตเตอรี่แล้วก็มีตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงตัวจุดระเบิดที่จะดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ฮีทน้ำยาบุหรี่ฟ้านะครับให้มันระเหิดออกมาเป็นไออันเนี้ยก็คือว่าพอมันประกอบกัน 2-3 ส่วนที่ว่าเนี้ยก็จะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า1มวนเรามีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าบุหรี่ฟ้าเนี่ยก่อให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายมนุษย์เนี่ยได้จริงแต่สิ่งที่เราน่ากังวลมากกว่าก็คือผลระยะยาวเพราะว่าถ้าเราไปศึกษาย้อนหลังดูว่าเอ๊ะกว่าที่ทางการแพทย์เราจะกล้ายืนยันได้จริงๆว่าการสูบบุหรี่สมัยก่อนเนี่ยนะฮะบุหรี่มวนที่เราคุ้นเคยเนี่ยแล้วสูบแล้วมันเกิดโรคมะเร็งปอดได้เนี่ยมันใช้เวลากว่า60ปีนะฮะกว่าจะยืนยันกันได้แล้วก็มานั่งแก้กันทีหลังแล้วเราก็จะเห็นผลกระทบมากมายคนก็ติดบุหรี่กันมากมายเกิดมะเร็งปอดวันนึงจำนวนมากมันหยุดไม่ได้แต่ทีนี้ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยธุรกิจยาสูบเนี่ยก็ทำการตลาดแบบเดียวกันเหมือนกับตอนที่ปล่อยบุหรี่ก้นกรองมาเมื่อ60ปีที่แล้วว่าปลอดภัยไม่ก่อโรคใดๆทุกวันนี้เขาก็ทำแบบเดียวกันนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าใน 10-20 ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงผลกระทบที่มีรายงานทางการแพทย์แล้วนะครับก็คือส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบต่อระบบการหายใจแล้วก็ระบบหลอดเลือดและหัวใจมีรายงานชัดเจนนะครับว่าสูบบุหรี่แล้วสามารถก่อให้เกิดโรคหืดนะครับโรคหอบหืดนะฮะแล้วก็ภูมิแพ้นะครับแล้วก็ทุ้งลมโป่งพองได้อันนี้มีอยู่จริงล่าสุดไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีคนทำการทดลองในหนูนะฮะปรากฏว่าในหนู40ตัวที่ทดลองให้ดมบุหรี่ฟ้าเนี่ย
พอเข้ามาตรวจอีกทีเนี่ยปรากฏว่า9ตัวเป็นมะเร็งปอดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสูบบุหรี่ฟ้าแล้วปลอดภัยเนี่ยยืนยันได้เลยฮะว่าโกหกทั้งเพจแต่ว่าจะปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าถ้าผลกระทบทางสุขภาพณตอนนี้คำตอบก็คืออาจจะใช้คำนี้นะฮะแต่มีข้อแม้นะครับผลระยะยาวยังไม่รู้อันนี้พูดถึงผลระยะสั้นและระยะกลางซึ่งยังเห็นผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์เนี่ยยังไม่มากเท่าบุหรี่มวน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice